ตาเทพสถิตนะคะชื่อเล่นชื่อปอตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ที่เราเลือกที่จะวาดรูปเชียร์นักฟุตบอลใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเราชอบการวาดรูปอยู่แล้วปกติก็วาดเล่นวาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มีฝีมือก็ใช้ฝีมือตรงนี้เราเพื่อแทนใจแทนกำลังใจเพื่อวาดเชียร์เขาแล้วอยากให้มันส่งไปถึงเขาว่ายังมีคนเชียร์อยู่ตรงนี้นะใช้เทคนิคการวาดก็คือเราก็จะดูรูปตัวจริงของเขาก่อนว่าตัวจริงเขามีเอกลักษณ์อะไรยังไงแล้วเราก็จับจุดมาแล้วเราก็วาดยากที่สุดเป็นตั้มธนบูรณ์คือแบบวาดยังไงก็ไม่เหมือนวาดง่ายสุดก็น่าจะเป็นพี่ก้องเกิกฤทธิ์เขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็วาดออกมามีหนวดตาหวานใครก็รู้ว่าเป็นพี่ก้องฟีดแบ็กของนักบอลที่เห็นรูปเราก็คืออย่างพี่ตองเองก็เอาไปขึ้นใน Facebook ใน IG พี่ตองโดยเองก็เอาไปขึ้นพี่อุ้มธีรธรก็เอาไปขึ้นดีใจมากค่ะภูมิใจมากแบบเหมือนกับเราวาดเราอยากให้กำลังใจแล้วกำลังใจเนี้ยมันส่งไปถึงเขาแล้วเรื่องสติกเกอร์ไลน์คือหนูตัวหนูเองมีความฝันอยากมีสติกเกอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วทีนี้ก็เลยมาถึงตอนช่วงที่วาดเชียร์บอลไทยก็เอาล่ะอยากมีสติกเกอร์เชียร์บอลไทยเป็นของตัวเองแล้วก็คนที่ตามงานเราเขาก็แบบผลักดันเราบอกว่าอยากใช้ช่วยทำออกมาได้ไหมตัวเราเองก็อยากใช้ด้วยเราก็เลยทำขึ้นมาค่ะเป็นสติกเกอร์เชียร์บอลไทยพยายามออกแบบให้มันใช้ได้จริงแล้วก็ถ้ามีคนโหลดไปใช้แล้วเขาบอกว่าน่ารักใช้ได้ดีนะคะหนูภูมิใจมากจุดประสงค์จริงๆที่เราทำว่าเชียร์คือจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากจะให้กำลังใจนักบอลจริงๆเชื่อว่าเสียงทุกเสียงของคนไทยที่เราส่งเสียงเชียร์จะไปถึงนักบอลแล้วก็โค้ชไม่ว่าเราจะอยู่หน้าจอทีวีหรือว่าเราอยู่ในสนามเราก็สามารถส่งแรงใจเชียร์ได้ทำได้ทุกทางก็เชื่อว่าเสียงเชียร์ไทยแลนด์จะไปถึงจิตใจของนักบอลแน่นอนค่ะ